بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านเราเรียนในเรื่องของเตาฮีดไปแล้วครับพี่น้องในเรื่องของเตาฮีดบทแรกบทที่2ที่เราเรียนคือมันฮักกอกอตเตาฮีดะดะคอลันยันนาบิคอยรีฮิซาบคนที่จะเข้าสวรรค์ 70,000 คนที่จะไม่ถูกสอบสวนมีใครบ้างอันนี้เราเรียนไปแล้วใช่มั้ยครับวันนี้เรารู้แล้วใช่มั้ยครับว่าสรุปแล้วมีกี่คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนใครจำได้70,000กับ1คน1ในนั้นสภาพของคนที่จะได้เข้าสวรรค์1ในนั้นเป็นยังไงครับจำได้ไหมคืนผมมาหมดแล้วจำกันไม่ได้แล้วหนึ่งในนั้นคือคนที่เขาไม่ร้องขอให้ใครมาช่วยเป่ารักษาตอนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์อย่างจริงคนที่เขามีเตาฮีดอย่างหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาโดนมูซีบ้าโดนทดสอบอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกลำดับแรกที่เขาจะนึกถึงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับผมเรียกร้องถึงบอกว่ากับพี่น้องว่าวันนี้เราต้องเรียกร้องในเรื่องราวของอันอิสลามเรากลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามมาศึกษาในเรื่องของศาสนาเพราะการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีความรู้ในเรื่องของความเชื่ออะกีดะห์และอิบาดะห์ต่างๆแต่การศึกษาในเรื่องราวของศาสนามันจะยกระดับชีวิตจิตวิญญาณหัวใจของเราเพราะว่าวันนี้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องศาสนาอย่างที่ผมเคยบอกว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราจะกลับตัวมาเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในเมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็จะกลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เราไม่ศึกษาในเรื่องของศาสนาวันใดวันหนึ่งที่เราจะกลับมาเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไปกันคนละทิศคนละทางเพราะว่าความรู้เราไม่มีในเรื่องของศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกระดับคนที่เรียนเรื่องเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺเตาฮีดจำได้ไหมเตาฮีดแปลว่าอะไรครับเตาฮีดมีกี่ประเภทหลักเตาฮีดเนี่ยมี3ประเภทแต่ก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของการเรียนการสอนในวันนี้พี่น้องครับผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้หัวใจของเราไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเรามองกลับไปในย้อนกลับไปในยุคของท่านนบีวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเรายังมีอาหารกินเรายังมีเก้าอี้นั่งมีโต๊ะมีบรรยายมีพัดลมมีทุกอย่างแต่ยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องการเรียนเรื่องราวของศาสนาค่อนข้างจะลำบากการเรียนในเรื่องราวของศาสนาค่อนข้างจะอัตคัดบางครั้งหรือในช่วงเวลาต่างๆจะต้องแอบเรียนอิสลามจะต้องถูกแอบเผยแผ่เพื่อที่จะให้พ้นจากการต่อต้านของกุฟานมุชริกีนแต่วันนี้การเรียนเรื่องราวของอิสลามพี่น้องครับมันมาถึงตัวเราแล้วมันมาถึงครอบครัวของเรามันเขาเรียกว่ามาถึงตัวเราได้อย่างง่ายดายเพราะว่าวันนี้การศึกษาในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้วันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาได้อย่างเต็มที่พี่น้องครับยุคนบีเนี่ยพี่น้องมันมีเขาเรียกว่ามีความเชื่อที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอยลุนนารุนกอรนีซุมมัลลาซีนะยะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมคือยุคที่ดีที่สุดความเชื่อที่ดีที่สุดในยุคนั้นคือยุคของนบีและซะลัฟยุคของนบีและซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมและถัดไปอีกยุคนึงแล้วก็ถัดไปซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมถัดไปอีกยุคนึงความเชื่อในเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังดีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับ
ผมถามพี่น้องไม่ต้องตอบผมเอาวิญญาณของพี่น้องไปตอบตูฮันในวันกิยามะฮ์ว่าวันนี้ผมถามว่าวันนี้เรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นอิสลามลองตั้งผมตั้งคำถามแล้วพี่น้องลองตอบดูวันนี้เรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นอิสลามที่ไม่ได้มาจากท่านนบีพี่น้องหามาสักเรื่องเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่าเป็นอิสลามเป็นศาสนาแต่มันไม่ได้มาจากท่านนบีมีไหมไม่มีนี่คือตรรกะนี่คือหลักแนวคิดง่ายๆว่าวันนี้เราจะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเราจะเชื่อในเรื่องราวของศาสนามันจะต้องมีที่มาอิสลามไม่ได้มีใครมาร่วมบทบัญญัติด้วยอิสลามไม่มีใครที่จะมาออกบัญญัติเองได้อิสลามไม่ใช่อยู่ที่มันสมองของมนุษย์คนใดคนหนึ่งอิสลามอยู่ที่ไหนอิสลามอยู่ที่เจ้าของของศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีปัญหาในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์สิ่งที่เราจะย้อนกลับไปหาคำตอบว่ามาตรฐานของอิสลามคืออะไรเราต้องย้อนกลับไปหาอะไรเราต้องย้อนกลับไปหาเจ้าของศาสนาคืออัลกุรอานและหะดีษเพราะว่า 1,400 กว่าปีมาแล้วพี่น้องครับอิสลามไม่ได้จางหายไปเลย1,400 กว่าปีมาแล้วอิสลามยังเจิดจ้ายังแจ่มจรัสอยู่วันนี้ถ้าอิสลาม1,400 กว่าปีอิสลามถูกต่อเติมถูกแต่งเติมมันก็คือคนในยุคหลังและยุคเราเท่านั้นความเชื่อที่แทรกซึมเข้ามาจากพวกยะฮูดและนาซอรอมันจะทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยปะปนไปด้วยกับความเชื่อที่เป็นชิริกุตใช่ไหมความเชื่อของเรามีชีริกไหมผมเคยสอนเข้าไปครั้งที่แล้วว่าบางคนเนี่ยลืมตาขึ้นมาตื่นมาทำชีริกแล้วใช่ไหมครับมีไหมบางคนทำชีริกโดยไม่รู้ตัวบางคนทำชีริกโดยเปิดเผยอันนั้นชั่วสุดๆแต่บางคนทำชีริกโดยไม่รู้ตัวคือลืมตาขึ้นมาแทนที่จะนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแต่เราไปห่วงเขาเรียกว่าชิริกุตต่ออาชิริกุลมะฮับบะคือไปห่วงในเรื่องอื่นแล้วก็ไปรักในเรื่องอื่นวันนี้เราตื่นลืมตาขึ้นมาคนที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองทำชิริกลืมตาขึ้นมาคิดถึงอะไรคิดถึงว่าจะขายของยังไงจะทำมาหากินยังไงคิดถึงว่าจะอยู่ยังไงจะกินอะไรลูกเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่คนที่อยู่ใน 70,000 คน 71,000 คนนั้นที่เขาได้รับเข้าสวงสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนพี่น้องครับคือคนที่เขาเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นอันดับแรกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในยุคนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นไม่ได้ถึงขั้นที่เวลามีประสบภัยมุซิบะอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์คนที่เข้าสวรรค์ 70,000 ในสำนวนหะดีษนะพี่น้องคือคนที่เขาไม่เอาอะไรแล้วซอฮาบะห์ของนบีเขาไม่เอาอะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่วันนี้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าที่ของเราคือต้องรักษาใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ไหมหน้าที่ของเราคือต้องรักษาแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะรักษาเราต้องขอดุอาให้ตัวเองก่อนอย่างที่ขอดุอาให้กับตัวเองก่อนพี่น้องครับวันนี้อยากจะเอาเนื้อหาสาระในเรื่องของอัลคาฟุมินัลชิรกิอัลคาฟุแปลว่าอะไรแปลว่าความกลัวความกลัวมินัลชิรกิความกลัวในเรื่องของการทำชิริกพี่น้องครับวันนี้เราถามว่าเราชิริกใหญ่ๆเนี่ยเราไม่พูดถึงละเราจะไปกราบไหว้บูชาเจเวตบูชาอะไรก็แล้วแต่บูชาดวงวิญญาณมนุษย์บูชาอิหม่ามบรรดาโต๊ะครูอะไรวันนี้คนที่เรียนซุนนะห์แล้วรู้แล้วว่าการกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ได้นอกจากอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับคนอีกนิดนึงคนในยุคก่อนเนี่ยลาตุชลิกบิลลาฮิชัยอาวาอินกูตินตาวาฮูริกตาพี่น้องรู้ไหมคนในยุคก่อนเขาแลกกะลิมอชาฮาดะของเขายังไงคนในยุคของท่านนบีลาตุชลิกบิลลาฮิชัยอาเขาจะไม่ทำชีริกกับอัลลอฮ์วาอินกูตินตาวาฮูริกตาแม้เขาจะถูกฆ่าและถูกเผาคนในยุคก่อนเนี่ยเขาถูกลากมาพอถูกล่างมาแล้วก็จับมัดซอฮาบะห์ของนบีคนในยุคของนบีแล้วก็เอาหวีเนี่ยหวีที่ศีรษะหวีที่เป็นไม้เนี่ยหวีที่ศีรษะจนหนังหัวออกจนเห็นกระดูกหังแล้วก็เอาเลื่อยเนี่ยมาเลื่อยตั้งแต่ตัวเนี่ย
จนขาดเป็นสองท่อนการกระทำแบบนี้การโดนทรมานแบบนี้จะไม่ทำยังไม่ทำให้เขาเสียคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังที่บอกว่านบีอิบรอฮีมใช่ไหมครับนบีอิบรอฮีมเองเนี่ยยังพ่อของนบีอิบรอฮีมเองเป็นคนปั้นจเวตขายตัวนบีอิบรอฮีมเองยังขอดุอาให้ตัวเองและวงวานของตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากการทำอัสนามเดี๋ยวเนื้อหาผมจะพูดให้ฟังพี่น้องครับในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุสรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่48อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพี่น้องครับแท้จริงเนี่ยอินนัลอินน่าแปลว่าอะไรเราเรียนต้องได้รู้ศัพท์ไปแล้วใช่ไหมอินน่าแปลว่าอะไรแท้จริงอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นลายักฟิรุอายุชรอกะบิฮีจะไม่ยกโทษอะไรเลยจะไม่ยกโทษให้เป็นอันเด็ดขาดวายักฟิรุว่าแปลว่าอะไรและยักฟิรุแต่อัลลอฮ์จะยักฟิรุแปลว่ายกโทษให้มาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะแต่อัลลอฮ์จะยกโทษให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะยกโทษให้หมายความว่าอะไรล่ะครับพี่น้องอายะนี้อายะนี้ซูเราะห์อันนิสาอายะที่49บอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ยกโทษให้บาปใดๆทั้งสิ้นอัลเลาะห์จะไม่ยกโทษให้แต่อัลเลาะห์จะยกโทษให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามีบาปอย่างเราร้อนกลับไปครั้งก่อนที่ผมพูดเรื่องอะดิษกุดซีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าให้พวกเจ้าที่นบีมูฮัมมัดบอกว่าให้พวกเจ้าเนี่ยกลับมาหาเราคนใดก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะโดยที่บาปของเขาเนี่ยเต็มดุนยาบาปของเขานี่มีมากมายกายกองเต็มโลกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเต็มจนที่เขาจะไม่มีที่ยืนบนโลกเนี่ยเพราะว่าบาปของเขาเนี่ยมันเต็มอยู่บนดุนยานี้อัลลอฮฺจะวะยักฟิรุอัลลอฮฺจะอะไรจะอภัยโทษให้กับเขาก็ต่อเมื่อบาปของเขานั้นไม่มีชีริกมาปนแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวถ้าวันนี้เรามีบาปมากมายก่ายกองเราวันใดวันหนึ่งเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺพร้อมที่จะยกโทษให้กับเราอัลลอฮฺพร้อมที่จะยกโทษให้กับบ่าวของพระองค์ถ้าบาปนั้นไม่มีคำว่าชีริกทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของชีริกครับพี่น้องรู้ไหมในสำนวนหะดีษที่ท่านอบีบอกว่าคำว่าอริยะแปลว่าอะไรใครรู้ไหมครับความโอ้อวดนี่อะไรมละมีตอบอยู่คนเดียวเลยพี่น้องอัลลอฮ์ให้นะคนที่เรียนศาสนาและเข้าใจศาสนาคนรู้ศาสนากับคนเข้าใจศาสนาต่างกันในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกุลฮัลยัตตะวิลละซีนะยะลามูนวัลละซีนะยะลามูนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมุฮัมมัดกุลจงบอกไปสิเท่ากันไหมคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้คนที่รู้ศาสนากับคนที่ไม่รู้ศาสนาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เท่ากันแต่ถ้าวันนี้พี่น้องครับผมถึงบอกว่าเรียกร้องมายกระดับความรู้ยกระดับการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะยกระดับหัวใจของเราวันนี้เราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะทำมุสยิดเราจะทำเรื่องที่เป็นคุรฟาตเรื่องที่เป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าหัวใจเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรื่องเตาฮีดแล้ววันใดวันหนึ่งก่อนที่อัลลอฮ์จะพิพากษาเราอัลลอฮ์จะเข้าไปดูในหัวใจของเราเข้าไปดูในหัวใจของเราว่าแท้จริงบ่าวของพระองค์นี้เนี่ยเป็นคนแบบไหนหะดีษที่บอกว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะตัดสินให้คนใดคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกพี่น้องครับด้วยกับหัวใจของเขาวันนี้พวกเราต้องรู้หัวใจของพวกเราเองแล้วว่าเราความเชื่อมั่น
มีความศรัทธามีความยาเก่นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนวันนี้ตัวเองตอบตัวเองได้เท่านั้นเองนะครับพี่น้องอย่างที่บอกวันนี้ถ้าหัวใจของเราปากของเราพฤติกรรมของเราไม่มีคำว่าชีริกแล้วพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โอกาสเราได้เข้าสู่สวรรค์พี่น้องครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเราเคยได้เรียนรู้กันมาแล้วแหละพี่น้องรู้จักลุงของท่านนบีอบูตอเลบไหมอบูตอเลบที่เราเคยเรียนกันเนี่ยอบูตอเลบเนี่ยจะยืนอยู่สองฝั่งระหว่างมุชริกกับอิสลามกับมุมินผู้ศรัทธาแต่อบูตอเลบเนี่ยดูแลท่านนบีมาตลอดเลยดูแลท่านนบีทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างใครเป็นคนที่ออกหน้าแทนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดคนที่ใครจะมาดุจะมาด่าว่าหลานคนนี้ลุงคนนี้ที่ชื่ออบูตอเลบไม่ยอมคนนี้เป็นคนที่ไม่อบูตอเลบเนี่ยเป็นคนที่ไม่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยยืนอยู่จุดไหนระหว่างมุสลิมกับมุชริกแต่เรื่องราวที่จะเอามาเป็นกรณีศึกษาในวันนี้พี่น้องครับถ้าหัวใจมีชีริกพี่น้องฟังให้ดีนะก่อนที่อบูตอเลบจะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมอบูตอเลบจะเสียชีวิตลุงเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาเสร็จแล้วก็ในระหว่างนั้นในก็จะมีญาติพี่น้องญาติพิติโกโหติกามีอบูอุมัยยะอบูยาฮันอยู่ในนั้นเต็มเลยนั่นนบีบอกยาอัมมีลุงกุลกล่าวสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอะฮัจุบิฮาอินดัลลอฮยามันกิยามะลุงกล่าวนะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอะฮัจุบิฮาอินดัลลอฮยามันกิยามะเราเนี่ยมุฮัมมัดฉันเนี่ยหลานเนี่ยจะไปเป็นพยานไปเป็นคนแก้ต่างให้กับท่านในวันกิยามะต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์ให้กับอบูตอเลบอบูตอเลบตายในสภาพที่เป็นอะไรเป็นกาเฟรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียใจมากพี่น้องเสียใจมากรับปากต่อหน้าศพของอบูตอเลบบอกว่าฉันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ฉันเนี่ยจะขออภัยโทษให้กับลุงของฉันคนนี้ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้ได้เพราะความรักไงพี่น้องเพราะความรักเหมือนเราเนี่ยเวลาเรารักลูกของเรารักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักหลานรักญาติพี่น้องของเราแต่ความรักของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของอิสลามถ้าวันนี้ความรักของเราไม่เอาอิสลามมาเป็นที่ตั้งแล้วเรารักโดยหลับหูหลับตารักโดยไม่สนใจเลยว่าวันนี้เขาจะไปในทิศทางไหนลูกของเราญาติพี่น้องของเราจะไปในทิศทางไหนจะเอาดีจะเอาชั่วจะเอารู้เอาชี้ในเรื่องของศาสนาหรือเปล่าวันนี้เราไม่สนใจนั่นไม่ใช่ความรักที่อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพอที่ท่านนบีบอกแล้วเนี่ยบอกว่าจะรับปากต่อหน้าศพว่าจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับอบูตอเลบลุงของฉันที่นบีรักมากเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงกุรอานมาให้กับท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับพี่น้องมากานาลินนบีวัลลซีนาอามานูอัยยัสตัฟิรุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ใช่มากานะไม่ใช่หน้าที่ของเจ้ามากานาลินนบีไม่ใช่หน้าที่ของเจ้านบีวัลลซีนาอามานูและไม่ใช่หน้าที่ของผู้ศรัทธาด้วยอัยสตัฟิรุที่จะมาขอโทษให้กับคนที่ทำชิริกวันนี้ขนาดตัวนบีเองยังขออภัยโทษให้กับคนที่เป็นลุงที่รักไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นลุงที่รักของตนเนี่ยทั้งหัวใจและการกระทำมีบาปในเรื่องของชีริกวันนี้ถ้าครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเรามีคำพูดหรือการกระทำที่เป็นชีริกพี่น้องจะทำยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วบาปอื่นเนี่ยพระองค์พร้อมที่จะอภัยโทษใ
แต่บาปเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อคนที่เขาทำชีริกเนี่ยเขาจะขออภัยโทษเองแต่ก่อนที่เขาจะอภัยโทษนั้นน่ะก่อนที่วิญญาณจะถึงลูกกระเดือกแล้วพี่น้องจำได้ไหมเคสของฟิรอูนใช่ไหมฟิรอูนเวลาก่อนที่จะเสียชีวิตวิญญาณจะถึงลูกกระเดือกเนี่ยฉันศรัทธาแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามานัตบิฮิบานีอิสรออีนฉันศรัทธาแล้วฉันเชื่อแล้วในพระเจ้าของบานีอิสรออีนถามว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับฟิรอูนเป็นมุสลิมไหมอ้าวแต่ถ้าฟิรอูนปฏิญาณตนล่ะฉันอามานัตบิฮิบานีอิสรออีนเพราะอะไรพี่น้องเพราะวิญญาณที่มันจะถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยก่อนที่วิญญาณจะถูกกระชากแล้วเนี่ยกาลิมอชาฮาดะถ้าเราไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์อย่างจริงเนี่ยไม่มีค่าไม่มีผลไม่มีค่าอะไรเลยนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกกับนบีว่าไม่มีสิทธิ์สำหรับคนทำชิริกนะอย่างที่บอกว่าบาปทั้งหมดเนี่ยอภัยได้แต่สิ่งหนึ่งที่อภัยไม่ได้คือชิริกแล้ววันนี้รายละเอียดชีริกมันเป็นยังไงส่วนหนึ่งเราเคยเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเดือนก่อนๆสัปดาห์ก่อนๆชีริกเป็นแบบไหนชีริกมีแบบไหนครับแบบชัดๆกับแบบลับแบบชัดๆแบบลับๆเข้าใจไหมยาลี่แปลว่าชัดๆภาษาอาหรับแปลว่าชัดๆแต่ว่าคอฟี่แปลว่าชีริกเล็กๆชีริกเล็กๆมันเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมพี่น้องเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าในสำนวนฮะดิษที่บอกว่ามันเปรียบคือมันเล็กถึงขั้นที่แบบว่าซ่อนเร้นน่ะมองไม่เห็นมันเปรียบเสมือนรอยเท้าของมดรอยเท้าของมดที่เดินบนหินดำที่มันวาวอ่ะหินที่เวลาเราขัดให้มันเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยเท้าใช่ไหมเวลาเราเดินรอยเท้าของมดที่เดินอยู่บนหินดำในตอนกลางคืนจะเห็นอะไรอ่ะแค่รอยเท้าของมดก็แย่แล้วใช่ไหมโต๊ะวันนี้แค่ตัวหนังสือก็จะอันทำดีแล้วยังมองเห็นอยู่แต่การเรื่องของชีริกคอฟีเนี่ยชีริกลับๆเนี่ยมันคืออะไรล่ะคอฟีที่เล็กๆที่เราทำชีริกโดยไม่รู้ตัวที่ท่านนบีบอกว่าวันนี้เราจะทำชีริกโดยไม่รู้ตัวและชีริกนี่จะเกิดขึ้นกับคนดีใช่ไหมพี่น้องครับกุรอานอีกอายะหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอริยะอริยะแปลว่าการโอ้อวดใช่ไหมการโอ้อวดการแสดงการโชว์หรือเหตุอาจจะแปลแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้มันอยู่ในใจของเรามันซ่อนเร้นอยู่ในใจนี่แหละคือชีริกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องครับกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันเป็นดุอาของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่าตัวท่านไม่เคยแปดเปื้อนด้วยกับชีริกเราเรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมเรียนครั้งที่แล้วนบีอิบรอฮีมปกป้องสัจธรรมปกป้องคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจนถูกกษัตริย์นำรุดเผาถูกไหมแล้วก็นบีอิบรอฮีมประกาศอิสลามได้ใครมาเหลือใครพี่น้องรู้จักลูตไหมนบีลูตได้ลูตมาคนเดียวอิบรอฮีมประกาศอิสลามแต่นบีอิบรอฮีมขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะจนุบนีวะบานียะอันนะบุดัลอัสนามวะจนุบนีแปลว่าอะไรครับพี่น้องวะจนุบนีแปลว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำให้ข้าตัวข้าเนี่ยวะจนุบนีเนี่ยวะบานียะแล้วก็วงวานของท่านบานีวงวานของฉันประชาชาติของฉันอันนะบุดันอัสนาม
ให้ห่างไกลจากการบูชาอัสนามพี่น้องรู้ไหมอัสนามคืออะไรอัสนามคืออะไรอัสนามคือเจเวตคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นเห็นโดยตาสามารถจับต้องได้มีมิติมีรูปภาพรูปปั้นสตะกุดรูปภาพสิ่งที่ถูกเคารพสักการะกราบไหว้ที่เป็นที่เห็นที่จับต้องได้ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัสนามซอนัมอัสนามมันต่างกับคำว่าเอาซานเอาซานนี่คือสิ่งที่ถูกบูชากราบไหว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นการบูชากราบไหว้ดวงวิญญาณบูชากราบไหว้สิ่งลี้ลับบูชากราบไหว้สิ่งที่ไม่มีตัวตนยินและชัยตอนวิญญาณมนุษย์ที่ตายไปแล้วการบูชาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ที่จะบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราละหมาดผมบอกแล้วในขณะที่เราละหมาดอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นและอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะทำอิบาดะห์แล้ววันนี้เราหันกลับไปดูมุสลิมทุกวันนี้ยังมีเรื่องของชีริกและบิดอะห์อยู่ถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องชีริกเรื่องบิดอะห์เรื่องที่เป็นอุตริเพราะว่าผมพูดมาหลายครั้งมากแต่ก็จะพูดต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เป็นชีริกเป็นบิดอะห์เป็นอุตริสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาและเรามาคิดเองทำเองปฏิบัติเองไปณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไม่มีค่าณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเหมือนวันนี้เราละหมาดเราบวชเราสกาดเราทำฮัจญ์แต่บวชละหมาดสกาดฮัจญ์เราอยู่บนพื้นฐานของการทำบิดอะห์ทำอุตริทำสิ่งที่ไม่ตรงกับนบีอัลลอฮฺซุบในวันกิยามะห์เอาไปเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มันเป็นวะยะอันนาฮูฮาบาอัมมันชูรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็นผงธุลีที่ปิว่อนในวันกิยามะห์ในซูเราะห์อันฟุรกอนอายะห์ที่23ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะกอดิมนาอิลาอามิลูมินอามาลินวะยะอันนาฮูฮาบาอัมมันชูรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราพุ่งมุ่งไปยังการงานของพวกเจ้าการงานที่เราปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทั้งหมดฟะยะอันนาฮูฮาบาอัมมันชูรอและเราก็ให้มันเป็นผงธุลีที่ปิว่อนในมันกียามันเนื่องจากสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยานี้มันไม่ตรงกับคำสอนของท่านนบีสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยานี้มันค้านกับคำสอนของนบีสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยานี้อยู่บนพื้นฐานของการไม่บริสุทธิ์ใจไม่อยู่บนพื้นฐานของความอิคลาสเพราะความอิคลาสเนี่ยเขาเรียกว่าอิคลาสคูซูซียะอิคลาสนี่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอิคลาสเรามอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเช่นเดียวกันพี่น้องเหมือนเวลาเราละหมาดเวลาเราละหมาดคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีความนิ่งมีความกุชัวอยู่ในระดับหนึ่งต้องยอมรับผมก็เป็นทุกคนก็เป็นใครๆก็เป็นแต่พี่น้องต้องกดมันลงให้ได้ความรู้สึกนี้เวลามีคนเดินมาไม่ต้องเรื่องละหมาดเวลาเรื่องบริจาคนบีสอนยังไงบริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้เวลาเราบริจาคยังไงถ่ายรูปลงเฟซเวลาเราจะละหมาดบางคนนี่ต้องขอมาต้องพูดนะเวลาคนเนี่ยไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องเห็นไหมยืนถือโทรศัพท์ยืนถือโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปให้คนรู้ว่าตัวเองกำลังทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์กำลังเดินตะวาฟหรือคนกำลังละหมาดคนกำลังบริจาคน่ะถ่ายรูปมือกำลังหยอดตู้กำลังหยอดเหรียญกำลังบริจาคถ่ายรูปส่งมือขวาบริจาคมือซ้ายยังไม่ทันรู้เลยโซเชียลรู้หมดแล้วตรงนี้ต้องระวังเรื่องการถ่ายรูปลงโซเชียลพี่น้องต้องระวังมันจะเป็นฟิตนะหนึ่งที่จะมาโดยไม่รู้ตัวพี่น้องครับถ้าวันนี้เราทำสิ่งใดก็แล้วแต่หวังในการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดอิบาดะห์ที่ดีที่สุดไม่ต้องให้ใครรู้อันนี้แนะนำนะ
บริจาคไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ละหมาดของมุสลิมาจำเป็นไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ดีที่สุดของนางคือละหมาดที่ไม่มีใครเห็นละหมาดประจำวันฟัรดู5เวลาดีที่สุดของนางเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องคิดต้องพิจารณาแล้วว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้เพื่ออะไรเราอยู่บนชีวิตบนดุนยา 60-70 ปีแล้วเนี่ยอายุขัยของเราไม่ได้มากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไบนะซิตตีวะซะบะอีนะซะนะประชาชาติของสัตว์เนี่ยมีอายุไบนะซิตตีวะซะบะอีนะซะนะ60ถึง70ปีอย่างที่บอกนั่งตรงนี้ยังถึง30กันหรือยังเนี่ยถึง30กันหรือยัง ยังไม่ถึง30นะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับ33รอบต้องเข้าใจวันนี้ที่เรามาพูดในเรื่องของศาสนาชีวิตของเราจะห่างเว้นในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้เพราะชัยฏอนพี่น้องครับมันทำงาน24ชั่วโมงนับสู่ลาวามานับสู่อัมมารอที่อยู่ในตัวเราอีกก็ทำงาน24ชั่วโมงแต่วันนี้24ชั่วโมงของเรามาเขาเรียกว่ามาเอา24ชั่วโมงของเรามาทิ้งให้กับเรื่องของศาสนาวันละไม่ถึง 3-4 ชั่วโมงแล้วเลือดของเราหัวใจของเรามันจะสู้อะไรกับชัยฏอนที่มันทำงานตลอดได้ต่อพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมบอกแล้วนะบอกว่าวัจนุบนีวะบานียะอันนะบุดัลอัสนามอัสนามก็คือขอให้ตัวฉันและทำไมนบีอิบรอฮีมถึงขอให้วงวานของฉันด้วยนบีอิบรอฮีมกลัวว่าวงวานของฉันเนี่ยจะไปบูชาอัสนามสิ่งที่ถูกทิ้งที่เป็นรูปปั้นกราบไหว้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าลูกนบีอิบรอฮีมคือใครแล้วในนี้อาเลมอยู่คนเดียวเลยเนี่ยลูกของนบีอิบรอฮีมคืออิสมาอีลกับอิสฮากสายของนบีอิสมาอีลกับอิสฮากเนี่ยสายของนบีอิสฮากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะทำชิริกสายของนบีอิสฮากคืออาลุนกิตาบทั้งหมดแต่สายของนบีอิสมาอีลจนถึงมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีอิบรอฮีมกลัวเหลือเกินที่พวกเราจะไปบูชาอัสนามพลาดแค่1ครั้งพลาดแค่1ครั้งพูดแค่1ครั้งทำให้เราทำให้คนที่เป็นมุสลิมมาทั้งชีวิตมุรตัดพลาดด้วยกับคำพูดพลาดด้วยกับการกระทำพลาดด้วยกับหัวใจที่รู้เท่าไม่ถึงการมุรตัดเป็นกูฟาร์ดะคอลันนารมันมีฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับวันนี้เราจะผิดพลาดในเรื่องใดก็แล้วแต่จะรู้เท่าไม่ถึงการใดๆก็แล้วแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารูฟิอะอันอุมมะตีรูฟิอะอันอุมมะตีปากกาหรือการจดบันทึกจะถูกยกเว้นไว้อัลคอตออูการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการวันนิสยานการกระทำที่หลงลืมวามัสตุกริฮูอะไลฮิการกระทำที่ถูกบังคับการกระทำเหล่านี้ทั้งการรู้เท่าไม่ถึงการกระทำด้วยกับความหลงลืมการกระทำด้วยกับการกระทำที่ถูกบังคับสิ่งเหล่านี้ประกาศจะถูกยกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะไม่เอาผิดแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้บาปแบบนี้เกิดเป็นเรื่องของชีริกแล้วทันทีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกแล้วใช่ไหมว่าบาปทั้งหมดอภัยได้พี่น้องครับแต่ยานะระวังฮะดิษของท่านนบีบอกว่าอัคว่าฟูมาอัคอฟูอะไลกุมอาชิรกุลอัสกอรนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะมาประสบกับพวกท่านทั้งหลาย
ก็คือชิรกุลอัสกอรมาเข้าเรื่องแล้วนะชิรกุลอัสกอรชิรอัสกอรเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องภาษาอาหรับแปลว่าอะไรอัสกอรแปลว่าเล็กอัสกอรแต่อัสกิแปลแต่ซอกีรุนเนี่ยซอกีรุนเนี่ยในสำนวนของหะดีษบทนี้ซอกีรุนแปลว่าเล็กมากๆกลัวจะทำชิริกในเรื่องที่มันเล็กมากๆพี่น้องครับนบีบอกว่าแล้วมันคืออะไรซอฮาบะห์ถามนบีว่ามันคืออะไรนบีบอกว่าคือการอริยะคือการโอ้อวดการแสดงการโชว์สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นโดยกับตัวของเราเองที่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นด้วยกับในขณะที่เราทำอิบาดะห์อยู่อันตรายพี่น้องครับมันจะเป็นชิริกที่อยู่ในหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ต้องขจัดมันออกวิธีการสังเกตเราจะสังเกตยังไงครับพี่น้องซอฮาบะห์ถามนบีคนๆหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตยังไงว่าเขามีชิริกอยู่ในหัวใจเราจะสังเกตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราสังเกตได้ด้วยจากการละหมาดวะยุซัยยินศอลาตะฮูเวลาเขายืนละหมาดเขาก็ยืนละหมาดปกติแต่เขาต้องจงใจที่จะตกแต่งละหมาดของเขาให้มันสวยงามลีมานารอมีนันริชลอยุลเวลาเขาตกแต่งละหมาดเพียงเพราะเขาเห็นคนอื่นที่กำลังจับตามมองเขาอยู่เวลาละหมาดอย่างที่บอกเวลาละหมาดปกตินั่นแหละแต่เวลามีคนมาเวลามีใครมาเห็นหัวใจของเราเนี่ยต้องกดมันให้ลงไม่ต้องตกแต่งละหมาดแบบไหนละหมาดแบบนั้นไม่ต้องตกแต่งให้มันสวยงามเพราะมันจะกลายเป็นอัสกอรเป็นชิริกอยู่ในหัวใจของเราวันนี้ถึงบอกว่าวันนี้ชิริกใหญ่ๆไม่ต้องไปพูดถึงและเอาชิริกเล็กๆให้รอดพี่น้องครับพี่น้องครับยกตัวอย่างอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาถามท่านนบีมีคนมาหาท่านนบีคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของการบริจาคหรือเรื่องของการละหมาดไม่จำเป็นจะต้องโชว์ให้ใครเห็นการตะวาฟการทำอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องโชว์ให้ใครเห็นมันก็มีกรณีตัวอย่างยกเว้นในเรื่องของศาสนาที่สามารถทำให้คนอื่นเห็นได้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีนบีมีกลุ่มชนซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเนี่ยหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมจากอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอิบนุมัสอูดบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลมาตะมันแปลว่าอะไรไม่แปลแล้วนะไม่แปลแล้วเสียเวลามัลมาตะใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตลงไปเนี่ยวะฮุวะยะดออูมินดูนิลลาฮินิดดันในสภาพที่วิงวอนในสภาพที่วิงวอนวะฮุวะยะดออูมินดูนิลลาฮินิดดันวิงวอนขอดุอาต่อสิ่งอื่นสิ่งอื่นเนี่ยไม่ใช่เคียงไม่ใช่สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นะหะดีษบทนี้หมายความว่าคนใดก็แล้วแต่ที่เขาวิงวอนขอดุอาต่อสิ่งอื่นแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ขอดุอาวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นที่มาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยในขณะที่ขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับขอกับคนอื่นด้วยเหมือนการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยโดนมูซีบ้าโดนทดสอบเรื่องสุขภาพร่างกายเราขอต่ออัลลอฮ์ด้วยขอต่อหมอขอต่อยาขอต่อสิ่งอื่นด้วยสนที่เสียชีวิตในสภาพนี้กลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดะคอลันนัรสถานะเดียวถ้าขอกับสิ่งอื่นวิงวอนขอดุอาต่อสิ่งอื่นขอความช่วยเหลือขออิสติกอซาอิสติอาซาขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วก็ขอกับอ
อันอื่นด้วยเช่นโตกีโตหยางโตวังโตแชคนที่เสียชีวิตไปแล้วขอจากบรรดาวิญญาณผู้รู้อาเลมวลีต่างๆใครก็แล้วแต่ที่ขอกับสิ่งเหล่านี้มาตีเคียงคู่เป็นภาคีมาคู่กับลอสุบานตาลาจำไว้เลยพี่น้องนบีบอกดักฮอลันนัดมันไม่มีสถานะใดก็แล้วแต่ที่จะให้เขาได้ลิ้มรสของชาวสวรรค์พี่น้องครับดูอาอัดดูอาฮุวัลอิบาดะดูอานี่เป็นอิบาดะถูกไหมการขอดูอาเป็นอิบาดะการนาซัรเป็นอิบาดะการตะวาฟเป็นอิบาดะวันนี้ดูอาการขอพรขอความช่วยเหลือจะขอกับใครไม่ได้จะมีสื่ออะไรก็แล้วแต่ที่จะนำพาจะให้ใครมาขอให้ก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาต้องขอให้กับตัวเองมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกขอให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ขอให้กับวงวานของท่านขอให้กับครอบครัวของท่านแต่สิ่งอื่นดูอาที่ชาญฉลาดที่สุดดูอาที่ชาญฉลาดที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านหญิงอาอิชะห์คืออะไรขออภัยโทษต่อลอสุมันตาลาพี่น้องครับถ้าลอสุมันตาลาอภัยโทษให้กับเราสถานะเดียวของเราคือชาวสวรรค์ดูอานี้ดูอาที่ท่านหญิงไอชาสอนที่ท่านหญิงไอชาขอคือขอดูอาขออภัยโทษเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ตอบรับดูอาของเราอัลลอฮ์อภัยโทษให้เราแล้วเนี่ยสถานะเดียวของเราเนี่ยคือชาวสวรรค์ต่ออีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวครับอีน้องอีกนิดเดียวฮะดิษในซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมเป็นฮะดิษของท่านยาบิรรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันละกียัลลอฮะใครก็ตามที่กลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุสลิกุบิฮิชัยอาแต่คนๆนั้นเขาไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แม้แต่อัสกอรแม้แต่นิดเดียวแม้แต่น้อยดะคอลันยันนะเขาได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนและเช่นเดียวกันคนที่ตายไปแล้วกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่มีชิริกในหัวใจแม้แต่ 0.00% เดียวก็ไม่ได้ลิ้มรสของสวรรค์สุดท้ายอยากจะฝากกับพี่น้องครับในเรื่องราวของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาวันนี้เราต้องขวนขวายให้หัวใจของเราผูกพันกับอิสลามหัวใจของเราผูกพันอยู่กับคำสอนนบีตายจากเราไปแล้วเราคำสอนของอิสลามยังอยู่เราไม่ได้ตายคำสอนของท่านนบีไม่ได้ตายตามไปด้วยแต่คำสอนของท่านนบียังอยู่ตกบันทึกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาให้คำสอนของท่านนบีอยู่กับเราตั้งแต่วันนี้ยันกิยามะห์นะครับอยากให้พวกเรามาเรียนรู้เสียสละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียสละในเรื่องราวของศาสนาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิฮิลอิลมันซะฮัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์คนใดก็แล้วแต่ที่เขาเสียสละมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซะฮัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะเคลียร์ทางเข้าสวรรค์ให้กับเขาก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับแต่เพียงเท่านี้มีคำถามมั้ยมีคำถามมั้ยครับมีคำถามไหมอัลเลมกันหมดแล้วไม่เป็นไรก็นะครับก็ขอรับสมุนตลาดทงประธานตอฟิกฮิดายะห์บารักาลิสกีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์